สวัสดีชาวบาม่าไปทีนะครับวันนี้อยู่กับผมกับการแกะกล่อง Y91i จาก Vivo ครับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้ก็คือ Bigger Battery นะครับ More Fun แบตเตอรี่เยอะขึ้น 4,030 มิลลิแอมนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นน้องของ Y95 ฮะกล่องก็เล็กลงนะครับตัวที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของ CPU RAM และก็ ROM นะครับหลักๆเนาะแล้วก็มีกล้องหน้านะตัวที่เป็นตัว Y95 ตัวนี้นะครับใช้ Snapdragon 439แต่ว่าตัวที่เป็น Y91i ตัวนี้จะใช้ชิปเซตที่เป็น MediaTek Helio P22 นะครับ RAM ของตัวนี้ก็ลดลงเหลือ 2GB นะฮะแล้วก็ ROM อยู่ที่ 16GB ก็ลดลงมาราคาก็ลดลงประมาณสัก 2,500 ครับถ้ามีตังก็เล่นตัว Y95 แต่ว่าถ้ามีงบประมาณประหยัดนะฮะก็ตัวที่เป็นตัว Y91i ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับ Vivo ตัวนี้ครับVivo Y91i นี่นะฮะเรียกว่าออกมาสักประมาณสัก 2-3 วันนะครับแล้วก็ส่งเครื่องมาให้ผมทำการแกะกล่องนะฮะตัวนี้เนี่ยหน้าจอใหญ่นะครับมี2สีนะฮะที่เราดูกันก็จะมีสีดำน้ำเงินนะฮะแล้วก็มีสีแดงนะครับซึ่งสีแดงของเขาเนี่ยวันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยว่าเขาส่งสีอะไรมาให้ผมนะครับมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเอาละฮะฟลึบแหมปกติผมจะแกะออกแต่ผมจะเก็บพลาสติกตัวนี้ไว้อย่างนี้นะฮะข้างในของตัวเครื่องมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยตามสไตล์นะครับมีคู่มือมาให้นะครับ Vivo 1816 Quick Start Guide นะครับมีตัวซิลิโคนนะครับกันเป็นเคสมาให้ด้วยนะครับนี่ตัวบาร์โค้ดนะครับสำหรับเรื่องของการรับประกันนะครับแล้วก็ตัวเครื่องครับตัวเครื่องที่ส่งมาให้ผมตรงนี้แอบเห็นละเป็นสีแดงนี่เป็นสีแดงนี่แบบนี้เลยนะฮะสีแดงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนครับฟลึดโอเคเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับมาดูในกล่องกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่ตัวเข็มจิ้มซิมนะครับพลิกมาด้านนี้นะครับไม่ได้เปิดให้ดูนะครับโอเคมีสายชาร์จนะครับตัวนี้ก็เป็นไมโคร USB นะครับอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่5โวลต์1แอมป์นะครับสำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับหูฟังไม่มีมาให้นะครับมีมาแค่นี้นะครับเอาละครับเรามาพูดถึงดีไซน์ของตัวเครื่องตรงนี้กันนะฮะหน้าจอของเขานี่นะครับ 6.22 นะครับแล้วก็มีติ่งอยู่ด้านบนเล็กๆแบบนี้เรียกว่าฮาร์โร่ดิสเพลย์นี่นะครับภายในเนี่ยนะครับก็จะมีกล้องหน้านะครับ8ล้านพิกเซลซึ่งจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเรื่องของค่า F อยู่ที่ 1.8 นะครับถือว่าต่ำใช้ได้นะฮะโอเคด้านข้างของตัวเครื่องนะครับมีปุ่มปรับระดับเสียงเนาะปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับด้านล่างมีลำโพง1ตัวอยู่ตรงนี้นะครับช่องสำหรับเสียบไมโคร USB นะครับแล้วก็ช่องสำหรับเสียบตัว Small Talk แบบ 3.5 มิลครับด้านข้างนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องสำหรับเสียบซิมอยู่นะครับเราดึงออกมาเพื่อให้ดูกันแฟบนี่นะฮะช่องสำหรับเสียบซิมของเขาเนี่ยนะครับก็จะรองรับ2ซิมที่เป็นนาโนซิมรวมถึงสามารถใส่ไมโคร SD Card ได้ด้วยนะครับโอเคใส่เข้าไปนะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยไม่มีอะไรโล่งๆแบบนี้นะฮะเอาละครับมาดูฝาหลังตัวเครื่องสวยมากสีแดงตัวนี้สวยนะฮะแล้วผมเองก็ลองเอาแบบมือจับนี่นะมันไม่เป็นรอยนิ้วมือคุณผู้ชมลองดูดิเฮ้ยมันโอเคเลยเนี่ยมือผมจับไปแบบเนี้ยมันไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับซึ่งจริงเราไม่ต้องใส่เคสก็ได้นะครับถ้าไม่กังวลอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใส่เพื่อป้องกันก็ใส่ไปได้นะครับตัวนี้ฝาหลังของเขาเนี่ยมี2สีอีกตัวนึงก็จะเป็นสีดำนะตัวนี้เป็นสีแดงซึ่งด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีกล้อง2ตัวนะครับกล้องคู่13ล้านบวก2ล้านพิกเซลนะครับมีแฟลชมาให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตรงนี้เฮ้ยมันดูสวยมากๆเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีการสแกนใบหน้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเซตอัพตัวเครื่องสักนิดนึงครับเอาละครับตอนนี้ผมเซตอัพตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนแอนตูตู้กันดีกว่านะครับคะแนนอยู่ที่ 75,723 นะครับเป็น CPU 36,000 แล้วก็ GPU 11,738 นะ GPU น้อยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตอนที่เรารีวิวเต็มๆแล้วกันว่าตัวนี้เล่นเกมเป็นยังไงบ้าง นะครับมาดูสเปคกันแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น MediaTek Helio P22 ครับทำงานทั้งหมด8หัวนะครับความเร็วสูงสุด 2.00 GHz ครับการ์ดจอเป็น Power VR นะครับโหลด GE8320 ตัวนี้เนี่ยจากประสบการณ์ เกมอาจจะต้องไม่เน้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปลองแล้วกันโอเคหน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับให้มาน้อยไปนิดนึงนะฮะ 16GB นะฮะก็ตอนนี้ลงประมาณคร่าวๆยังไม่ลงเกมนะครับยังมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณสัก 7.39 กิกครับแหมเสียดายจริงๆว่าตัวที่เป็น Y91i ตัวนี้เนี่ยน่าจะให้ตัวรอมมาสัก32นะครับเสียดายจริงๆฮะ Android นะครับเป็นเวอร์ชั่น 8.1 เนาะโอเคแบตเตอรี่ 4,030 มิลลิแอมป์นะครับเรามาดูเซ็นเซอร์กันบ้างว่าตัวนี้ครบไหมนะฮะก็ถือว่าครบกันทีเดียวนะครับ
ขาดเฉพาะตัว temperature กับ pressure sensor เท่านั้นเองครับเรามาดู YouTube กันบ้างนะครับมาฟังเสียงลำโพงด้านล่าง1อันกันนะฮะเราไปดู YouTube ของช่องเราดีกว่านะครับโอเคครับในเรื่องของเสียงผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับในส่วนของเกมแล้วก็การรีวิวเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวรอผมนะครับนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวแล้วก็ตัวนี้แน่นอนว่าผมอาจจะมีทริปไปทางใต้นิดนึงนะครับแล้วก็จะเอากล้องไปลองให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับซึ่งตัวนี้กล้องหน้า f1.8 8ล้านพิกเซลนะฮะโอเคอยากให้ลองเกมอะไรก็แนะนำมาด้านล่างตามคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ